ับสนุนโดยโออิชิบุฟเฟ่สวัสดีครับได้เวลาข่าวนอกลู่นะครับนอกลู่ข่าวแรกเดินทางไปที่อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิครับไปชมการแข่งขันกีฬาปฐมศึกษาของเขต3ครับชื่อลุ่มบึงละหานเกมครับสู้กันทั้งหมด7โรงเรียนโปรดสังเกตนะครับพิธีเปิดนั้นมากคนสูงอายุเยอะจริงๆครับมีทั้งคุณแม่คุณยายคุณย่ามากันพร้อมทีเดียวครับเพราะว่าลูกๆหลานๆครับบางคนก็เป็นรัมเมเยอร์บางคนก็ถือป้ายบางคนอยู่ในขบวนพาเหรดสวยๆทั้งนั้นครับทุกท่านก็มาถ่ายรูปมาเชียร์มาชมด้วยความภาคภูมิใจในลูกหลานของตัวเองและพิธีเปิดการแข่งขันเหมือนโอลิมปิกเหมือนเอเชียนเกมเหมือนซีเกมครับมีทุกอย่างเหมือนหมดไม่ว่าจะเป็นพิธีกล่าวเปิดนะครับเชิญธงชาติและธงกีฬาขึ้นสู่ยอดเสาเหมือนธงโอลิมปิกขึ้นยอดเสาครับเสร็จแล้วครับนักกีฬากล่าวปฏิญาณตนจบปั๊บก็จุดคบเพลิงสิครับนี่ครับก็ทำแบบง่ายๆแต่ว่าทุกอย่างเหมือนจริงหมดทุกอย่างเสร็จแล้วครับการแข่งขันก็จะเริ่มขึ้นแล้วปรากฏว่ามีอีกโรงเรียนเพิ่งมาถึงครับนี่ครับโอ้โหเห็นแล้วก็วิ่งลงจากรถครับรีบวิ่งกันใหญ่เลยครับพิธีเปิดนั้นไม่ทันแล้วแข่งขันนักแข่งได้ครับดูสิครับเตรียมมาอย่างดีทั้งแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วก็มีของมาโชว์ด้วยครับพืชผักผลไม้จากสวนพอเพียงของโรงเรียนที่เด็กๆปลูกเองจะเอามาโชว์ครับไม่ได้โชว์ซะแล้วครับถามว่าทำไมมาสายนักคำตอบก็คือรถปิกอัพรถบรรทุกไม่มีครับต้องมาด้วยรถอีแตนเลยช้าครับมาช้าดีกว่าไม่มาเลยครับนอกลู่ต่อมาครับทันสมัยมากก็คือการแข่งขันความเร็วของคนรุ่นใหม่เขาครับดริฟต์คาร์ครับก็คือแข่งขันในลู่เหมือนลู่วิ่งเนี่ยครับแล้วก็มาด้วยความเร็วสูงพอเข้าโค้งนั้นจะเหยียบเบรกให้ล้อหยุดแล้วก็ถลายลื่นแบบนี้ครับเรียกว่าดริฟต์ครับนี่เป็นการแข่งขันของคนชอบความเร็วที่ค่อนข้างมีสตางค์หน่อยครับแต่ถ้าหากว่าชอบการแข่งขันแบบนี้แล้วมีสตางค์น้อยก็สามารถแข่งขันได้ดูตัวอย่างครับนี่เป็นการฝึกซ้อมเพื่อเข้าชิงแชมป์ประเทศไทยในการแข่งขันดริฟต์แบบชาวบ้านนะครับที่กำลังซ้อมอยู่เนี่ยครับเป็นทีมจังหวัดแพร่ครับชื่อแพร่ดริฟต์คิงครับราชาดริฟต์ของจังหวัดแพร่ดูนะครับเขาซ้อมที่ถนนสายแม่แคมนาคูหาครับเป็นทางลงเขาความยาว4กิโลเมตรดูนะครับวอร์มอัพได้ที่แล้วคราวนี้ก็ลงเขาครับวันซ้อมนั้นต้องมีรถนำครับเพราะว่าไม่ได้ปิดถนนเมื่อวันแข่งจริงทางคดเคี้ยวแบบนี้ครับรถขึ้นก็ไม่เห็นรถลงก็ไม่เห็นอันตรายมากครับต้องมีรถนำและบางจังหวะครับพอปิดถนนได้ที่แล้วก็มาแบบไม่มีรถนำโอ้โหเห็นแล้วก็น่าหวาดเสียวมากขอให้คุณพระคุ้มครองผู้เข้าแข่งขันทุกท่านเลยนะครับนอกลู่สุดท้ายครับไปที่มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาจังหวัดศรีสะเกษครับนี่เป็นการแข่งขันกีฬาภายในครับระหว่างคณะของมหาวิทยาลัยครับวันนี้นักศึกษาสาวๆมาได้สวยกันเต็มที่ครับขบวนพาเหรดแต่ละคณะนี่ว่ากันเต็มเหนียวครับมีทั้งแบบสวยงามแบบความคิดก็มีครับเป็นชุดแบบรีไซเคิลครับเอาขยะเอากระดาษมาตัดเป็นชุดแต่งกายสวยงามครับและขณะนี้ครับคนถือป้ายนั้นมาแบบสวยเต็มที่ครับชุดราตรีครับของคณะบริหารศาสตร์มาดูครับเดินลากยาวแบบนกยูงครับและด้วยความที่ชุดราตรีนั้นยาวมากครับเดินแล้วบางทีก็ไปสะดุดไปเหยียบเนี่ยครับต้องมีเพื่อนคอยช่วยครับไม่งั้นแล้วนี่ไม่ชุดราตรีหลุดคนสวมก็ล้มแล้วครับมีอยู่2อย่างให้เลือกแม้กระทั่งตอนหยุดเพื่อนก็ต้องมาคอยถือหางถือชายให้ครับและมีจังหวะหนึ่งเดินผ่านหน้าประธานในพิธีเป็นแบบพิธีการเพื่อนมาช่วยไม่ได้ดูสิครับสาวถือป้ายนั้นมือหนึ่งถือป้ายอีกมือหนึ่งต้องหิ้วชายกระโปรงเอาไว้พื้นสะอาดไปเลยแล้วครับเดินแบบนี้พบกันใหม่วันจันทร์ข่าวนอกลู่ครับThank you.